ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับกับประจำวันที่26เดือนสิงหาคมครับเรามากันทางฝั่งของทางด้านเมืองทองเรนเดดกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางด้านมอเกษตรบัณฑิต FC ครับได้เสริมของดีอีกแล้วครับในการคว้าตัวทางด้านสันดีวงดุรีมิดฟิลด์เชิงเทคนิคของเมืองทองเรนเดดเข้าร่วมทัพลุยศึกทะเล3อย่างเป็นทางการเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทนานทัพของทนานสิงห์ดำกล่าวมอเกษตรศาสตร์ FC ครับทีมในศึกทะลิก3โซนกรุงเทพปริมณฑลได้ทำการเปิดตัวทนานบังดีสันดีวงดุรีครับดาวเตะวัย24ปีจากสโมสรเมืองทองรูเต็ดเข้ามาเสริมแกร่งให้กับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับเส้นทางในวงการฟุตบอลของทนานสันดีวงดุรีครับก็ได้เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีของเกรียนประยงเมืองทองรูเต็ดจนสามารถขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ได้แต่ว่าด้วยการแข่งขันในทีมที่ค่อนข้างจะสูงครับทำให้เจ้าตัวต้องถูกปล่อยยืมตัวไปรับใช้สโมสรทั้งอุดรธานี FC ตราด FC และเกษตรศาสตร์ FC ในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่จะย้ายมาและในกับสิงห์ลำกล้าวในฤดูกาล2022นั่นเองนะครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านมอเกษตรบัณฑิต FC ครับก็จะมีคิวลงการแข่งขันนัดแรกในศึกทะลิก3โซน2022ครับโซนกรุงเทพปริมณฑลโดยทำการเปิดพบกับทางด้านจามจุรียูไนเต็ดในช่วงวันที่10ถึง11กันยายนนี้ครับณสนามกีฬามหาวิทยาลัยมอเกษตรสัตว์บัณฑิตลมกล้าวเวลา 15:30 นั่นเองแหละครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาอัปเดตกันที่ทางด้านเจ้าเจกันหน่อยครับชนาธิปสงกรสินครับดาวเตะชาวไทยของทางด้านคาวาสกิฟอนตาเดครับได้ออกมายอมรับเปิดเผยครับถึงสถานการณ์ลุ้นป้องกันแชมป์เจลีกของทีมก่อนที่จะทำศึกบิ๊กแมตช์กับทางด้านคาชิมาแอดเรอร์ลุ้นทำแต้มไลจีจ่าฝูงนะครับโดยสถานการณ์ในศึกเจลีก2022ล่าสุดของทางด้านคาวาสกิฟอนตาเดครับต้นสังกัดของทางด้านชนาธิปสงกรสินที่ปัจจุบันครับเก็บแต้มในเกมลีกไปแล้ว43คะแนนจากการลงเตะ23นัดมีคะแนนตามหลังจากฝูงโยโกมาแอฟมารินอสอยู่5คะแนนแต่ทว่าครับทีมยังมีเกมในมืออีก1นัดเพื่อที่จะลุ้นขยับช่องว่างจีจ่าฝูงเหลือ2คะแนนนั่นเองนะครับและซึ่งทั้งนี้ครับสถานการณ์ลุ้นแชมป์ดังกล่าวครับทางด้านชนาธิปสงกรสินครับก็ได้ออกมายอมรับผ่านสื่อในเดนของญี่ปุ่นต่อโอกาสในการลุ้นป้องกันแชมป์ของทีมนะครับว่าสำหรับเป้าหมายของเราต่อจากนี้ไปแน่นอนครับว่าคือต้องการเก็บ3คะแนนให้มาได้มากที่สุดทุกเกมที่ยังเหลืออยู่เพื่อที่จะสานต่อเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับนั่นก็คือการป้องกันแชมป์ไม่ได้ก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยครับช่วยกำลังใจพวกเราด้วยนะครับซึ่งผมเองก็หวังว่าหลังจากนี้เราจะเก็บชัยชนะให้ได้กับทุกเกมที่จะลงสนามนะครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางด้านคาวาสกิฟอนตาเดครับก็จะเปิดหลังพบกับทางด้านคาชิมาแอดเรอร์ในศึกเจลีก2022แมตช์ที่27ในวันเสาร์ที่27สิงหาคมครับเวลา17นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยครับณสนามของทางด้านคาวาสกิสเตเดียมนะครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านกวางโซมาภัยกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางด้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ดได้ทำการจัดการเปิดตัวเสื้อชุดที่3ออกมาเป็นเชียร์บริการโดยจะเป็นสีฟ้าอ่อนสดใสโดยยังคอนเซปต์เหมือนกับชุดเจ้าและชุดเยือนอยู่เลยครับโดยสัปดาห์นั้นเชียงรายยูไนเต็ดครับได้จัดการเปิดตัวชุดที่3ออกมาเป็นเชียร์บริการโดยเสื้อดังกล่าวก็เป็นสีฟ้านี่นะครับโดยยังคงเซปต์ของทางด้านชุดเยาว์และชุดเยือนโดยก่อนหน้านี้ครับทางด้านเชียงรายก็ได้ทำการเปิดตัวเสื้อเยาว์และชุดเยือนออกมาเป็นเชียร์บริการโดยชุดเยาว์ได้เดียจากทางด้านไลชาของทางด้านชุงฟงและชุดเยือนมาจากวัดลองขุนนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับพวกเขาก็ได้ทำการเปิดตัวเสื้อชุดที่3สีฟ้าครับที่นำมาโดยนักเตะไปถ่ายที่ของทางด้านดอยแม่สลองครับในอำเภอแม่ฟ้าหลวงโดยสำหรับนายแบบในชุดนี้ครับก็นำโดยทางด้านวิกเตอร์คาดูโซโชติพัฒน์ปุ่มแก้วมาโก้บารินีและปิดท้ายโดยทางด้านลาภิพัฒน์พิมลเพิ่มผ่อนนั่นเองครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาอัปเดตกันที่ข่าวดีของทางด้านราชบุรีมิตรผล FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางด้านปาวีครับลงซ้อมเลยครับและลุ้นที่จะคุมเกมรับด่วนกับทางด้านน้องใหม่อย่างทางด้านลำพูนบุรีเออร์เลยครับโดยจากผลงานล่าสุดของทางด้านราชมังกรราชบุรี FC ครับในการออกไปเยือนและสามารถคว้าชัยเหนือจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ด2ประตูต่อ0ทำให้ราชมังกรครับเก็บชัยชนะได้2นัดติดต่อกันในการออกสตาร์ทศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2022นั่นเองนะครับ
โดยซานตานาชาบีโมโรครับกุนซือชาวสเปนของราชบุรีเอฟซีครับก็ได้ออกมายอมรับก่อนเกมเลยครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่หนักแต่ก็สามารถผ่านมาได้ต้องขอขอบคุณนักฟุตบอลในทีมทุกคนครับที่สามารถคว้าชัยชนะได้ทั้ง2นัดที่ผ่านมาอีกทั้งครับยังกล่าวว่าขอนแก่นยูไนเต็ดครับก็มีโอกาสแต่ด้วยจังหวะของฟุตบอลทำให้ทีมของตนครับก็สามารถเก็บชัยชนะได้โดยกุนซือชาวสเปนครับก็ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเซดานปาวิกด้วยกองหลังดีกรีทีมชาติไทยของสโมสรครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่พบกับเมืองทองในแต่ว่าตอนนี้ครับมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับสามารถกลับมาวิ่งได้แล้วครับเลยคิดว่าสามารถลงทำการแข่งขันได้ทันในเกมที่3ของฤดูกาลแต่ยังคงต้องสังเกตอาการต่อไปจากทีมแพทย์ของสโมสรนั่นเองนะครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในแมตช์ที่3ของศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2022ก็จะเปิดบ้านพบกับราชันโคขาวลำพูนรีเออร์ในสนามของทางด้านมิตรผลสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่รองนักเตะของทางด้านสุโขทัย4กันหน่อยครับออกมายอมรับเลยครับว่าทีมก็ยังคงมีจุดอ่อนที่จะต้องเร่งแก้ไขต่อไปนะตอนนี้ครับกำลังใจจากแฟนบอลสำคัญที่สุดและหวังว่าผลงานของทีมครับก็จะดีขึ้นในไม่ช้านี้นะครับด้วยเราแข่งของทางด้านข้างคาไฟสุโขทัย4ครับนำมาโดยทางด้านศิลาสีกำปังสลิงคานพรมสุภะและทางด้านปิยราชรายจิ้งหรีดครับออกมาพูดถึงผลงานการออกสตาร์ทบนเวทีไทยลีก1ของสโมสรที่2แมตช์ที่ผ่านมายอมรับเลยครับว่าทีมยังมีปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขแต่ว่าครับในไม่ช้านี้ทีมจะกลับมามีผลงานที่ดีเลยครับและโดยในขณะเดียวกันเลยครับสำหรับทางด้านศิลาสีกำปังครับก็ได้ออกมายอมรับก่อนเกมเลยครับว่าเกมแรกเราออกสตาร์ทไม่ดีเท่าไหร่ทำให้แพ้ในบ้านส่วนเกมที่2ครับเราก็ไปเยือนบุรีรัมย์เป็นอีกเกมที่ยากลำบากแล้วเราก็แพ้กลับก็หวังว่าผลงานของทีมก็จะดีขึ้นกว่านี้ในเกมต่อไปก็ฝากถึงแฟนบอลทุกคนเลยครับเข้ามาให้กำลังใจพวกเราพวกเราจะพยายามเต็มที่แหละครับโดยในส่วนของคู่ที่2ครับอย่างทางด้านสลิงคานพรมสุภาครับก็ได้ออกมายอมรับเช่นกันก็อย่างที่เห็นเลยครับว่า2เกมแรกเรายังไม่มีแต้มผลงานยังไม่ดีพอเท่าไหร่2นัดครับเราเสียไปถึง9ประตูแล้วยิงคู่แข่งได้เพียงประตูเดียวและยังไม่มีแต้มตอนนี้ครับทางสตาฟและโค้ชก็ต้องทำการบ้านอย่างหนักรวมถึงพวกผมครับนักเตะก็ต้องพยายามเต็มที่เพื่อที่จะรักษาผลงานที่ดีเลยครับในส่วนคุณสุดท้ายครับก็คือทางด้านปิยราชครับก็ได้ออกมากล่าวเช่นกันว่า2เกมที่ผ่านมาครับทำให้เราได้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของทีมก็ทำให้เราต้องปรับไปแก้ไขกันอีกเยอะถึงแม้ครับจะมีเวลาไม่มากพอแต่อย่างน้อยครับเราก็ได้เรียนรู้จุดอ่อนของทีมว่าเราควรจะทำอย่างไรส่วนนักเตะที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมครับก็ต้องปรับให้พร้อมกับสำหรับไทยลีกทางทีมานเก่งครับก็จะเร่งแก้ไขหวังว่าผลงานจะดีขึ้นในเกมต่อไปเลยครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลไฮลักดูโอทอดิกฤดูกาล2022นัดที่3ของสุโขทัย4ก็จะเปิดบ้านพบกับจงอังพยองขอนแก่นยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่27สิงหาคมเวลา18นาฬิกาตรงครับณสนามทะเลหลวงสัตหีบนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ